กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมภูดิต MC นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาแปลกหน่อยนะครับคือปกติเนี่ยในช่อง YouTube ผมเนี่ยผมจะทำเป็นพวกคลิป PVP กับคลิปเอาชีวิตรอดใช่ไหมที่จะเล่น Minecraft นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอสักคลิปหนึ่งก็คือจะทำเป็นแนว Creative เป็นแนวการสร้างสรรค์บ้างนะครับก็นี่อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือนี่มันจะมีประติมากรรมอะไรสักอย่างอยู่เนี่ยถ้ามองจากภายนอกนะครับคุณก็จะเห็นแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันระโยงระยางเยอะแยะมากมายใช่ไหมเดี๋ยวผมแป๊บนึงขอปรับเวลาเป็นกลางวันหน่อยนะครับมันมองไม่เห็นมืดๆนะโอเคเนี่ยครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ประติมากรรมดูวุ่นวายดูแบบดูลกๆดูแปลกๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าคุณใช้นี่ฮะถ้าคุณใช้แมปตัวนี้คุณก็จะเริ่มเห็นมันเป็นรูปนะครับเห็นว่าทีนี้ครับการที่ผมมาเริ่มสร้างครีเอทีฟแบบนี้คือมันเริ่มมาจากการที่ว่าผมเนี่ยดูการ์ตูนเรื่องนึงก็คือเรื่อง Fate Stay Night Heaven Feel นะครับซึ่งแล้วแบบผมติดมากผมติดการ์ตูนเรื่องนี้มากก็เลยแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วเราลองมาสร้างน้องนางเอกจากการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยให้มาอยู่ในโลกของ Minecraft บ้างดีกว่านะครับก็คือก็กลายมาเป็นรูปอันนี้แหละแต่มันยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็คือเสร็จไปประมาณ40% ได้แล้วนะครับเสร็จไปประมาณ 40% แล้วแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ตอนนี้ก็คือมาอัปเดตให้ดูเฉยๆว่าเวลาสร้างเนี่ยผมสร้างอะไรยังไงนะครับก็วิธีการสร้างของผมนะครับผมจะใช้ม็อดช่วยนะฮะก็คือจะเป็นม็อดตัวนี้ฮะมันคือม็อดชีเมติกนะครับนี่ฮะเห็นไหมน้องซากุระนะครับชื่อน้องซากุระจาก Fate Stay Night Heaven Feel นะครับเจ้าม็อดชีเมติกเนี่ยก็คือจะเป็นม็อดที่เนี่ยฮะมันจะมีบล็อกเป็นบล็อกต้นแบบมาให้นะฮะและให้เราสร้างตามนะครับแต่บล็อกพวกนี้มันก็แค่เหมือนเป็นภาพลวงตาให้เราทำตามอะว่าตรงนี้ต้องวางหินนะตรงนี้ต้องวางเหล็กตรงนี้ต้องวางทรายนะอะไรแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเราก็วางตามไปเลยครับก็สบายหน่อยง่ายๆหน่อยนะครับสำหรับม็อดนี้นะครับถ้าใครอยากที่จะลองใช้หรือใครอยากให้ผมสอนใช้นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูจากมุมบนกันบ้างนะครับเห็นไหมฮะถ้าใครดูการ์ตูนเรื่องนี้นะครับคุณก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือน้องซากุระจริงๆนะเห็นไหมเอางี้เดี๋ยวผมเปิดตัวต้นแบบให้ดูก่อนนะครับเปิดตัวต้นแบบให้ดูเนาะอันนี้คือตัวต้นแบบนะครับแต่ว่าผมจะตัดแค่ช่วงครึ่งบนนะครับผมจะใช้แค่ครึ่งบนครึ่งล่างผมไม่ใช้นะฮะนี่คือตัวต้นแบบแล้วลองมาดูในเกมเห็นปะคือตอนนี้มันคือมองจากมุมบนมันไม่รู้เรื่องหรอกเว้ยมันต้องไปดูในแมปอันนี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากได้แมปนี้นะครับก็แจกฟรีเลยนะครับใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับไปโหลดไปเอาไประเบิดเล่นเอาไปอะไรก็เต็มที่เลยครับผมไม่ว่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างของผมกันเห็นไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมก็แค่วางบล็อกอะเนี่ยก็แค่วางบล็อกปับแค่นี้เองไม่ยากนะครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันวางผิดใช่ไหมอย่างตรงนี่อย่างตรงนี้จะเป็นวูเป็นขนแกะนะครับถ้าเกิดผมวางขนแกะสีฟ้าไปปุ๊บสีมันก็จะเพี้ยนๆนะครับหรือถ้าผมวางทรายเห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงก็คือเฮ้ยวางผิดนะแต่ถ้าวางเป็นขนแกะปุ๊บมันก็จะเป็นสีขนแกะธรรมดาก็คือฉันวางถูกแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตเป็นระยะนะครับว่าเฮ้ยใกล้เสร็จหรือยังอะไรแบบนี้นะครับก็ติดตามกันต่อไปเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขอไปสร้างต่อแล้วนะครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตผลงานกันหน่อยนะครับว่าเราสร้างไปถึงไหนแล้วนะครับก็ตอนนี้นะฮะก็สร้างไปถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดีกว่านะครับก็คือนี่ดูตามรูปนะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะถือว่าเสร็จไปแล้ว 80% นะฮะนี่ก็คือจะเห็นรูปร่างน้องซากุระโผล่มาแล้วโผล่มาเกินครึ่งตัวแล้วก็จะเหลือในส่วนของแขนข้างนี้ที่ยังหายไปนะครับแล้วก็ปล่อยผมด้านนี้อีกนิดหน่อยนะครับก็อย่างก็เหลือ 20% ก็คือไอ้พื้นที่เขียวๆตรงนี้ที่เหลือก็จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็
อีก 20% ที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะฮะก็ประมาณถ้าผมไม่ติดอะไรนะฮะก็น่าจะใช้เวลาประมาณวัน2วันก็เสร็จแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมก็จะมีในเรื่องของเรื่องเรียนออนไลน์แล้วก็เรื่องความขี้เกียจนะครับผมขี้เกียจจริงๆคือแบบช่วงนี้คือแบบพอเรียนออนไลน์เสร็จก็แบบอยากนอนแล้วอะง่วงอะไรแบบเนี้ยก็ถ้าผมไม่ติดขี้เกียจซะก่อนก็น่าจะเสร็จไวนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เสียงผมอาจจะเบาๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้พ่อแม่นอนแล้วเนาะก็ถ้าผมเสียงดังมากเนี่ยพ่อแม่อาจจะตื่นนะครับผมก็อาจจะโดนเฉ่งได้นะครับก็เลยต้องพูดเบาๆนิดนึงเนี่ยจุดที่ยากจริงๆนะของการสร้างอันเนี้ยก็คือบล็อกไม้นะฮะคือสังเกตว่าบล็อกไม้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะวางแบบอื่นได้เลยมันต้องวางแบบเนี่ยมันต้องวางไปในแนวเดียวกันอะมันก็เลยยากนะครับถ้าผมวางอย่างนี้นี่เห็นไหมผิดทิศทางสีมันก็จะเพี้ยนนะครับก็คือทิศทางของไม้มันจะต้องไปเนี่ยมันจะต้องไปทางเดียวกันตลอดนะครับมันก็เลยแบบมันก็เลยบางทีเวลาสร้างมันก็จุกจิกนะครับแต่บล็อกอื่นไม่มีปัญหานะครับบล็อกอื่นก็โอเคยังพอสร้างง่ายๆสร้างได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคไว้เจอกัน